กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าหลายๆคนนะฮะติดใจกับฟรุตเค้กครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมานะครับกับฟรุตเค้กของเขาเนี่ยขั้นตอนการหมักผลไม้ยังไงมีผลไม้ตัวไหนบ้างเครื่องเทศอะไรวันนี้เขาจะมาแบบโชว์ให้หมดเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาแนะนำวิธีการหมักผลไม้เพื่อทำเค้กผลไม้ให้ได้รสชาติอร่อยอร่อยนะคะครับจริงๆแล้วกว่าจะมาเป็นฟรุตเค้ก1ชิ้นนะโหเบื้องหลังกว่าจะได้มาเป็นเดือนค่ะอันนี้อาจารย์นี่จะทำให้คุณผู้ชมดูสูตรของฟรุตเค้กมีหลายสูตรแต่ละสูตรก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองอย่างเช่นอันนี้เป็นลูกเกดสีเหลืองทองทำไมต้องเลือกลูกเกดสีเหลืองทองเพราะว่าลูกเกดชนิดนี้ให้รสเปรี้ยวคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จก็ต้องดูนะมีเศษฝุ่นไหมคุณผู้ชมลองฟังเสียงซิว่าลูกเกดเราแห้งไหมเห็นไหมคะนี่แสดงว่าลูกเกดแห้งจริงแต่เราก็ต้องใส่เครื่องปรุงให้มันดูกลับมาฉ่ำอีกครั้งหนึ่งนี่ใส่ขนาดนี้เลยตัดเนื้อเค้กออกมาเมื่อไหร่ก็เจอแต่ผลไม้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ลูกเกดสีดำนะคะอันนี้จะให้กลิ่นหอมแบบคาราเมลเสร็จแล้วก็ให้ความหวานด้วยมันก็จะพอดีกันเลยตรงกลางนะต้องหวานๆเปรี้ยวๆอันนี้ถ้าคุณผู้ชมจะเลือกเป็นเชอร์รี่จะเป็นผิวส้มจะเป็นมะตูมแต่อันนี้คือมะละกอเชื่อมคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมเราก็ใส่ลงไปนะคะแกนสับปะรดค่ะซื้อมาเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วเราก็ใส่ลงไปครับอันนี้ของแพงหน่อยคุณผู้ชมคะอินทผลัมค่ะเราใส่ลงไปด้วยเพราะอินทผลัมเนี่ยมีไฟเบอร์สูงและมีความหวานที่ทำให้ฟรุตเค้กออกมาอร่อยมากแล้วอันนี้นะคะก็เป็นกล้วยอันนี้ไม่ใช่กล้วยตากธรรมดานะคะคุณผู้ชมอันนี้เดียนสั่งมาจากทางใต้ที่เป็นกล้วยเล็บมือนางตากแบบซันดรายธรรมชาติจริงๆแล้วก็ออร์แกนิกด้วยเสร็จแล้วเครื่องเทศที่ใช้ออสไปซ์ค่ะใส่นิดหน่อยค่ะเห็นไหมคะพอมีกลิ่นหอมอันนี้ดมดูก็แล้วลูกจันทร์ค่ะคุณผู้ชมคะใส่นิดเดียวอันนี้เป็นอบเชยซินนามอนจำเป็นต้องใส่นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันทำให้กลิ่นหอมของฟรุตเค้กของเราดีขึ้นสิ่งที่จะทำให้เนื้อของผลไม้ของเรากลับมามีความชุ่มฉ่ำด้วยสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำผึ้งค่ะคุณผู้ชมระวังหกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่แบบไม่ยั้งเลยนะคะนี่คือน้ำผึ้งค่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะเคล้าผลไม้แบบนี้นะคะต้องทำเป็นล็อตๆนะคะแล้วก็จดวันเวลาไว้ด้วยว่าเราหมักทั้งหมดนานเท่าไหร่หลังจากนี้เราจะต้องบรรจุใส่ขวดปิดสนิทเข้าตู้เย็นในอุณหภูมิที่เราควบคุมไว้คือไม่เกิน5องศาจะทำให้ผลไม้เนี่ยค่อยๆหมักบ่มไปอย่างธรรมชาตินะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่เหล้าลำค่ะเยอะอย่างนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเคล้าเหล้าลำจะช่วยเปิดประตูค่ะทำให้ผิวของผลไม้แห้งที่นอนหลับไหลมานานนะคะเกิดความชุ่มฉ่ำที่ผิวและซึมซับเอาเครื่องเทศเข้าไปได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญแอลกอฮอล์ที่กำลังขึ้นมาอยู่ตรงนี้มันทำให้กลิ่นของผลไม้และเครื่องเทศทุกชนิดเนี่ยให้มีท็อปโนสขึ้นมาเสร็จแล้วทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันต้องอร่อยแน่นอนรับอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสู่ขั้นตอนของการทำเค้กก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่ามันก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆอันนี้เป็นฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กต้นตำรับของเรานะออริจินอลเราเริ่มทำชิ้นนี้มาเมื่อตอนหลายปีที่แล้วคุณผู้ชมคะทำวันแรกก็ไม่คิดนะคะเค้กหนักขนาดนี้ใครจะกินโอ้ยราคาต้องหลายร้อยบาทใครจะกินแต่ปรากฏคุณผู้ชมคะดูสิคะบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะแกะออกมาแล้วเอาออกจากกล่องเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บอย่างนี้ได้นาน 2-3 เดือนนะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมเข้าช่องแข็งลบ18องศาอยู่ได้ถึง6เดือนแกะออกมาจากถุงเสร็จแล้วก็หั่นรับประทานได้เลยแล้วก็เปลี่ยนใส่กล่องที่ปิดสนิทและที่สำคัญถ้าอยากใช้เค้กมีความนุ่มและชุ่มฉ่ำคุณผู้ชมเอาเข้าเตาไมโครเวฟประมาณ30วินาทีไม่เกิน1นาทีฟรุตเค้กจะออกมานุ่มรับประทานกับน้ำชากาแฟอะไรก็ได้อันนี้คือต้นตำรับนะคุณผู้ชมแต่เราก็ภูมิใจจะนำเสนออีกหนึ่งกล่องที่เป็นสลากสีขาวแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าวัยอย่างนี้บางทีรับประทานขนมหวานมากๆไม่ได้ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสูตรฟรุตเค้กสูตรนี้ของเราไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยแม้แต่เกล็ดเดียวแต่เป็นความหวานตามธรรมชาติจากน้ำผึ้งและอินทผลัมค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญผลไม้ในนี้ไม่มีผลไม้เชื่อมเลยเป็นผลไม้ที่แห้งตามธรรมชาติเป็นพวกซันดรายอย่างลูกเกดแห้งอย่างกล้วยอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมใส่ผลไม้นอกเยอะแล้วก็มีผิวส้มด้วยเครื่องเทศก็พิเศษมากอันนี้ถือว่าเป็นพรีเมียมของเราคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วราคานะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าฟรุตเค้กบรรจุกล่องสวยงามแบบนี้แล้วก็บรรจุสุญญากาศเก็บได้นานครึ่งปีค่อนปีแบบนี้น่าจะเป็นคนเดียวในเมืองไทยที่ทำอยู่ณปัจจุบันแล้วขายมานาน
ยอดเป็นหมื่นชิ้นแล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็คือลดต้นตำราพิเศษคุณผู้ชมวันนี้เพียงแค่850บาทต่อกล่องเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษมากเลยอันนี้ 1,500 บาทครับคุณผู้ชมส่งถึงบ้านเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเพราะเราไม่ได้ไปวางจำหน่ายคุณผู้ชมเพียงแค่ยกโทรศัพท์มาที่026827644ถามรายละเอียดซะให้เรียบร้อยหรือคุณผู้ชม Facebook และก็เพิ่มเพื่อนนะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดที่อยู่หน้าจอนี่คุณผู้ชมครับส่งถึงบ้านนั่งเฉยๆไม่ลำบากนะคุณผู้ชมครบถ้วนทั้งฟรุตเค้กรสออริจินอลนะครับ850บาทส่งฟรีแล้วก็ฟู้ดเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยอันนี้ 1,500 บาทจัดส่งฟรีเหมือนกันใช่026827644หรือว่า LINE แอดแล้วก็ Facebook นะฮะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับสุดยอด